ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาที่ศาลปู่ตาบันนามว่าบ้านแตนนะคะทรงนามว่าองค์ปู่มเหสักนะคะองค์ปู่มเหสักซึ่งถือว่าเป็นเทพารักษ์ที่ดูแลชุมชนบ้านแตนมาตั้งแต่โบราณมานับหลายร้อยปีนะคะตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์เกือบ250กว่าปีมาแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือรูปกายสังขารนะคะเป็นบุรุษเพศนั่งชันเขานะคะแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วก็ถือดาบสัมฤทธิ์นะคะซึ่งน่าจะเป็นเจ้าเมืองสมัยก่อนน่าจะเป็นเจ้าเมืองนะเป็นผู้รักมากดีสมัยแต่ก่อนส่วนองค์นี้เป็นยังไงคะหลวงพ่อองค์นี้คือเป็นรูปปั้นมาแต่เดิมเลยใช่ไหมรูปปั้นเป็นบุญละมาใหม่แต่พอก่อนก็มันเป็นแพ้พอก่อนนั่นแหละอ๋อครอบของเก่าไว้ครอบของเก่าไว้แต่จริงๆน่าจะเป็นลักษณะตัวนี้ที่ย่อขึ้นมาหรือเปล่าคล้ายๆลักษณะนี้แหละของเก่าเคยเห็นหนูว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้หนูเห็นเป็นพระฤาษีที่เขานั่งชันเขาและประนมมือที่อยู่ในปราสาทนะคล้ายๆเพราะว่าน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นที่นี่คือสมัยก่อนต้องเป็นของพราหมณ์เนี่ยปู่พราหมณ์ใช่ที่ดูเปลี่ยนก็คือว่าปู่ตาพราหมณ์นั่นแหละสมัยก่อนอันนี้ก็จะเป็นยุโรปของฮินดูนะเป็นของฮินดูเป็นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้สร้างเป็นรูปเคารพมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอันนี้จะเป็นหินโบราณนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะเป็นฐานหินโบราณนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นองค์พ่อนะคะแล้วก็จะเป็นช้างกับม้าเนาะมีเครื่องอัฐบริขารต่างๆตะบริวารนี่ก็ถือเป็นของพระมาทิลาอีกของพระสร้างถวายยมที่ก็สำเร็จหลายๆอย่างก็มาถวายค่ะ